ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมโชว์ที่จะเปลี่ยนตัวเลขของอายุให้มาเป็นเงินรางวัลสำหรับคุณใน Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยสายสื่อของเรากันเลยคุณแอร์พันธิลาคุณเอกกี้เอกชัยหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์และแจ็คเฉลิมพลแต่กับคืออะไรอ่ะตอนซ้อมทีมเวิร์คค่ะปีหน้าจะได้มีอีกค่ะใช่เพราะตอนนี้เขาล็อกคิวปีหน้ากันแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเชิญนั่งก่อนอะถามกันหน่อยตอนเด็กๆมีความฝันอยากจะเป็นอะไรกันมีของฤทธิ์เลยความฝันชัดเจนตั้งแต่เด็กครับเป็นอยากเป็นคุณหมอทำไมอยากรักษาคนไข้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือเป็นที่ครอบครัวต่างจังหวัดนี่แหละแล้วก็แบบว่าเขาก็แบบอยากให้ที่บ้านมีลูกเป็นหมอเรียนหนังสือเก่งๆจะได้แบบมั่นคงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตามฝันมาจนเจออันนี้ใช่อันนี้ก็ตามฝันจนเจอคือเด็กๆก็คือฝันอยากเป็นนักร้องเลยโอ้โหใช่แล้วก็ฝันว่าต้องเข้าแกรมมี่ด้วยเฮ้ยตั้งใจขนาดนั้นเลยตั้งใจเดินเข้าไปส่งเทปเดโมเข้าไปเลยจนเขาเรียกแล้วก็ไปแคสก็ได้แล้วจริงๆอยากเป็นพิธีกรที่เซนได้เปล่ามีความฝันอย่างนี้เปล่าก็คือมึงได้เลยได้ได้หมดคนนี้ก็ได้หมดอยู่แล้วโอเคเอาแอร์ล่ะต้องบอกว่าจริงๆความฝันแอร์เลยเนี่ยอยากเป็นนักดาราศาสตร์ค่ะตั้งแต่เด็กชอบเกี่ยวกับพวกเรื่องดวงดาวจำได้หมดว่าที่ไหนดาวดวงไหนคนไปอยู่ได้มีออกซิเจนเท่าไหร่อันไหนอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมากแต่ว่าคุณแม่ก็ชอบแบบเห็นแล้วกล้าแสดงออกก็เลยจับไปเรียนร้องเพลงก็เลยจับพระจับผูมาเข้าเส้นทางวงการบันเทิงแจ็คล่ะความฝันตอนเด็กเนี่ยคือต้องแต่แบบว่าช่วงที่จำความได้เลยคืออยากเปิดโต๊ะบอลแล้วก็เปิดน้ำแข็งแต่พอเราเห็นเขาปุ๊บมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยลืมความคิดตรงนั้นไปตอนนี้ฝันเป็นจริงด้วยก็คือตอนนั้นเนี่ยฝันอยากเป็นผู้กำกับครับตอนนี้ก็เป็นผู้กำกับแล้วได้เป็นแล้วเป็นตามฝันแล้วสอนอไหนไม่ใช่สอนอไหนไม่เป็นผู้กำกับจริงโปรดิวเซอร์ก็คือคุณหม่ำจกมกแล้วเราได้กำกับก็นี่คือเป็นความฝันถึงบอกว่าน้องๆครับถ้าน้องๆมีความฝันอย่าทิ้งความฝันไว้นะครับพูดไงอยู่ที่เอวะพี่หายใจก่อนรอพี่จบอยู่เนี่ยพี่ทำได้แล้วน้องก็ต้องทำได้ให้กำลังใจครับให้กำลังใจเอาล่ะที่ถามความฝันเพราะว่าวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราเขาก็มีความฝันเขาอยากเป็นนักร้องและเขาก็มาเจอกันในรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไอดอลต้องบอกเลยน่าจะถูกใจคุณแจ็คเพราะสาวขาวสวยเสียงดีไปพบกับคุณขิมเบญญานะครับและคุณสายกิตติยาสเปคเลยเชิญเข้ามาจำที่เลยครับแหมเปิดตัวกันมาไม่ธรรมดาเลยเอาล่ะสองคนนี้เคยมาประกวดรายการลูกทุ่งไอดอลนะครับแล้วเจอกันแล้วก็นี่ตอนที่สนิทกันเลยครับคุณแจ็คเป็นไงคือครบรถนะผู้หญิงสองคนนะคุณขิมก็เป็นแนวเซ็กซี่ขาวน่ารักเนาะคุณทรายก็เป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์อ่ะแต่อยากฟังน้ำเสียงสักนิดนึงได้ไหมฮะนิดนึงนิดไปเอาเพลงร้องเอาร้องเพลงสักท่อนหนึ่งสักท่อนบอมเมนคนดีแต่ก็เลือกอยู่ดอกว่าอย่าสิมาทำท่าหันบอกเคยหักกันเลยเดี๋ยวขอนิดเดียวนี่มาคุณได้เลยคุณคิมมาคุณคิมของใจยังบ่ค่ะมีปัญหาบ่ค่ะเห็นไอ้สมเบิงตังนั้นหรือว่าสนองมันใหญ่ไม่เอาไม่คิดนะคะหนูพยายามแล้วค่ะหนูพยายามจะสวยมันก็สวยได้สนีละเป็นโมในเฟซได้เก่งเต้นเก่งร้องเก่งเต้นเก่งแล้วจะทายอายุได้ไหมวันนี้
ก็ต้องมาลองดูค่ะยังไงวันนี้ทำให้เต็มที่ทั้ง2คนเลยนะครับเอาล่ะและถ้าพร้อมแล้วไปดูกติกากันเลยครับกติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันมีเงินรางวัลตั้งต้น 300,000 บาทในการทายอายุปัสนีทั้งหมด6ข้อหากทายผิดเงินรางวัลจะลดลงตามจำนวนปีที่ขาดเคลื่อนไปของปัสนีในแต่ละข้อปีละ 5,000 บาท 7,000 บาทและ 10,000 บาทแต่ถ้าข้อไหนทายถูกเป๊ะรับเงินรางวัลโบนัส 5,000 บาทไปเลยโดยผู้เข้าแข่งขันจะมี5ตัวช่วยเลือกใช้ตัวช่วยแต่ละตัวได้เพียง1ครั้งต่อ1ปัสนีเท่านั้นทายอายุครบ6ข้อแล้วนำเงินรางวัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดเข้าสู่รอบ End Game และตอนนี้คุณขิมและคุณสายมีเงินรางวัลตั้งต้นจากทางรายการ 300,000 บาทนะครับและถ้าพร้อมแล้วปัสนีข้อแรกของเราพร้อมอยู่แล้วเช่นเดียวกันและคำจำกัดความของเขาคนนี้ก็คือนักแร็ปเมืองเหนือถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลขหนึ่งครับและคำจำกัดความของเขาคนนี้ก็คือนักแร็ปเมืองเหนือถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นสายสืบใจเย็นๆต้องถามผู้เข้าแข่งขันก่อนนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลขหนึ่งของคุณคุณทรายคุณขิมคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ23ค่ะ23ปีคำตอบแรกของคุณครับอ่ะคุณแจ็ครู้จักน้องเขาครับเออยังไงน้องเขาคือใครแล้วเธอต้องโดนหลอกไม่มาหลอกทำไมไม่ใช่ใช่หรอเขาร้องได้หลายแนวครับอ๋อร้องได้หลายแนวผมไปเจอเขามาครับที่ไหนที่ไหนงานบ้านคุณหม่ำเขาสนิทกับน้องมิกครับอันนี้เรื่องจริงครับและเป็นคนแต่งตัวเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นในสยามครับรู้หมดแล้วรู้อายุไหมถ้าอยากได้เงิน 5,000 เขาอายุ25ครับเฮ้ยนี่หาเลยมั่นใจเลยนะอ่ะคนอื่นล่ะ25มากเกินไปไม่มากเกิดปีมะเส็งปีมะเส็งรู้แล้วขนาดนี้บอกเวลาเลยดีกว่าบอกเวลาเลยเกิดไอ้กลางคืนฝนตกปุ๊บแล้วคุณแม่เนี่ยคือตอนแรกคุณแม่ตัดสินใจว่าจะคลอดหรือเปล่าวันนั้นเขาคลอดก็เลยปีมาเสง25นี่เขาไปดูดวงเธอมาเนาะคนอื่นไนท์รู้สึกว่าจะจนคิดว่าไปไนท์ครับเกิดกลางคืนครับเขาชื่อไนท์ชื่อไนท์เอาที่ตกลงรู้จักเขาไหมเนี่ยจักอ๋อรู้จักนะโอเคไม่เขาไม่ถึง25หรอกเท่าไหร่ดี24เฮ้ยคิดยังไงอ้าวก็คิดคิดประมาณนั้นเหมือนกันแต่มันเต็มไปหมดแล้วอ่ะ24ด้วยแล้วกัน24ท้ามั้ยท้าไหมท้ามั้ยท้าอะไรท้ามั้ยเอาอะไรมาท้าหน้ามั้ยจะไปต้องเล่นล่ะเอาเลยแม่หรือท้าหน้าล่ะท้าหน้าท้าหน้าคุณพี่ท้าหน้าเหรอเอาหนักท้าหน้าพอค่ะเอาล่ะเขาไม่ได้เกิดปีมะเสงปีอะไรปีวอกฉันจำได้เขาอายุ24แจ็คมั่ว25 24เอาล่ะใจเย็นๆ3คนนี้24คนนี้25ซายกับขิมตอบมาครั้งแรก23คุณมี5ตัวช่วยอยู่เพลงคนดัง Close Up ความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนีท่านนี้ไหมครับเหตุการณ์ค่ะใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับนายบรรหารศิลปะอาชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่21ของไทยในปีเดียวกันกับที่ปัสนีท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่23ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับน้องอ่อนกว่าเราสิบห้าวินาทีไม่ทันนะครับหมดเวลาไปก่อนนะโอ้โหไม่เป็นไรจ้ะทำไมถึงกดช้าก็สองจิตสองใจนะคะส่วนหนึ่งแต่ก็
เลขนี้ก็สวยอยู่แล้วค่ะมาลุ้นกันเลยครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันปรัชนีหมายเลข1คุณอายุ23ปีใช่หรือไม่ครับไม่ครับไม่ใช่ทุกปีทุกครั้งอุปกรณ์มาก่อนไหมอุปกรณ์มาก่อนไหมมาก่อนไหมทีมงานเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เขียนหน้าเลยเอาล่ะถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลของคุณเหลือเท่าไหร่ครับแค่ปีเดียวพอเฮ้ยเงียบเรียบร้อยมาโดนหักไป 10,000 บาทแปลว่าผิดไป2ปีมานี่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 น้อยไปแนะนำตัวสักนิดนึงครับครับผมสวัสดีครับผมไนท์ไนท์ CNX ครับผมคุณไนท์ CNX คุณอายุไปน้องจัดไปน้องรับ25ปีครับเดี๋ยวว่าแจ็คก็โดนด้วยฉันไม่โดนเป็นแฟนคลับเขาสุดท้ายแล้วเธอก็โดนหลอกมาเจ็บทำไมไม่ทำเจ็บไม่ใช่ไม่ได้ฟังนานไม่ใช่ไม่ใช่ชอบเขาแหละไม่ได้ฟังนานแหละเดี๋ยวก่อนเคลียร์เคลียร์เดี๋ยวใจเย็นคุยกับนายก่อนเอาล่ะนายเซียนเน็กทำไมต้องนายเซียนเน็กอ่ะเพราะว่าชื่อเล่นชื่อไนท์ครับแล้วตอนแรกที่จะแบบว่าจะเป็นแร็ปเปอร์อะไรเงี้ยต้องมี AK ใช่ต้องมี AK ก็เลยคิดไม่ออกแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่แล้ววันนั้นเหมือนกับไปรับน้าที่สนามบินแล้วเห็นกับโค้ดสัญลักษณ์แบบเป็น CNX สนามบินจะมีตัวอักษรแต่ละที่อย่างกรุงเทพก็เป็น BKK อะไรก็เลยคิดว่าถ้าใช้ไนท์แล้วก็เป็น CNX คนก็จะได้รู้ว่ามาจากไหนอะไรก็เลยเรียกตัวเองว่า AK ไนท์ CNX ใช่เพลงที่แบบสร้างชื่อให้เราเลยคือเพลงก็ต้องเป็นเพลงหลอกเนี่ยแหละครับหลอกใช่แต่จริงทำมานานแล้วทำมานานแล้วด้วยเพลงหลอกตัวนี้จำได้ไหมว่ากี่วิวถ้าใน YouTube 87ล้านแล้วมั้งครับ87ล้านวิวนี่แสดงว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโอ้โหแล้วนี่เคยเจอแจ็คมั้ยเจอบ่อยครับเฮ้ยอะไรอ่ะทําไมแก๊งก็แต่งสติกเกอร์ด้วยกันที่สยามรัชดาครับพี่รัชดาครับพี่เราเล่นไม่ดีแล้วเขาแซวเล่นแต่เขาติดกับพวกแร็ปเปอร์เอาล่ะแล้ววันนี้มารายการครับมีเพลงอะไรมาฝากเราหน่อยไหมได้ครับเดี๋ยวก็มีเพลงหลอกครับแล้วก็มีสปอยเพลงใหม่นิดนึงอ่ะงั้นไปฟังจากไนท์เซียนเอ็กกันเลยครับสวัสดีครับร้องได้ช่วยผมร้องดังๆนะครับผมสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมันลวงหลอกมาบอกไม่บอกไม่รู้ตัวคำที่บอกให้รอจากใจแต่ฉันกลัวเธอนั้นมาหลอกเพราะเธอนั้นบอกก็เคยเป็นคนที่รักแต่อีกสักพักแล้วเธอก็ไปในการกระทำทั้งหมดเท่านั้นไม่อยากไปหวังคำพูดอะไรหรืออันที่จริงไม่มีฉันอยู่คำพูดฉันมันไม่ค่อยจะถูกเธอโกหกเธอลวงหลอกเธอบอกเธอทำกับฉันทุกสิ่งเรื่องและหันมากอดให้พอจะลืมเลือกเขาไปก่อนแต่ทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงนี้สุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกจะลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่
รวมไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมันลวงหลอกมาบอกกันทำให้รักยิ่งมองออกเธอหลอกกันเธอทำร้ายสุดท้ายต้องทำไงเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รักฉันไม่รักเธออีกแล้วก็เคยมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่ารักฉันมากมายอยากจะทำให้หายเศร้าเขาอยากมีเราข้างกายสุดท้ายก็มากดดันมาโกหกกันแบบหน้าตายและเรื่องทั้งหมดก็ดันมาจบมันช่างตลกและน่าอายขอบคุณครับนี่คือเพลงหลอกแม่ทุกคนร้องกันได้พอๆกันอยู่แล้วครับผมนี่เห็นเมื่อกี้บอกว่าจะสปอยเพลงใหม่สักนิดนึงมีสักนิดนึงไหมมีสักเขาเรียกมันเป็นบาร์มี4บาร์เป็นเกี่ยวกับว่าความรักแค่คำว่ารักคำเดียวไม่อาจรั้งเธอเอาไว้แค่คำว่ารักคำเดียวทำให้คนหลายใจแค่คำว่ารักที่ยังเก็บรักที่ยังเก็บไว้ประมาณนี้ประมาณนี้ติดตามได้ที่ไหนดีกว่าติดตามได้ทุกช่องทางครับผมของ Nice CNX ครับเสิร์ชไปเลยครับผมติดตามได้ทุกช่องทางเลยใช่ครับแล้ววันนี้ขอบคุณ Nice CNX ครับในเมื่อคุณแจ็คตอบแบบโอ้โหแบบรู้จริงอ่ะก็ไม่มีผิดไม่มีพลาดอะไรเป๊ะด้วยในขณะที่อีก3คนเขามั่นใจอ้าวเขาเล่นกันอยู่2คนไม่ใช่หรอ3คนเขาเล่นกันใครแม่แม่เล่นกับแม่เล่นกับแจ็คอยู่2คนนี่อะไรครับนี่อะไรเลือกเอาว่าจะเอาสีแบบไหนแม่เลือกเลยแม่เล่นกับแจ็คอยู่2คนแม่เลือกเลยก็แล้วแต่แจ็คก็แล้วกันแต่ว่าพี่เป็นพี่เธอพี่คือพี่ผมในวงการแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณจะทำอะไรจะทำตรงไหนบอกก่อนขึ้นเสียงแล้วขึ้นเสียงแล้วทำไมคิดว่าแบบว่าไม่มืออาชีพทาไม่ได้ดูคนมืออาชีพเล่นกันตรงไหนบอกก่อนตรงนวดนี่คนแรกอีกนะดีๆนี่ไปก่อนเดี๋ยวก็ปรัชญาผู้ชายออกมาฉันทำอย่างไรจะดูไม่งามเฮ้ยดีน่ารักน่ารักน่ารักเฮ้ยได้ได้น่ารักสวัสดีค่ะน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมอะไรนะไปเปิดไปเปิดเล่นจันกดเที่ยวอะไรอะไรอะไรอะไปข้อต่อไปมีข้อต่อไปผ่านไปแล้วข้อแรกไปต่อกันที่ปรัชนีข้อที่2กันเลยนะครับและคำจำกัดความของปรัชนีข้อนี้ก็คือกัปตันเขี้ยวสมุทรถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข2ครับเอาล่ะนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลข2คุณทรายคุณขิมเห็นหน้าเขาครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่22ค่ะ22ปีคำตอบของคุณครับใครจะเป็นคนคุณบอกคุณรู้จักกับคุณป้องเน่งคุณรู้จักอีกแล้วอ่ะไม่ใช่คุณป้องเน่งเขาชื่อคุณนิวนักฟุตบอลเล่นดีมากด้วยเขาเป็นกัปตันทีมเจอเขาบ่อยไหมเจอบ่อยครับเจอตอนเจอเมืองทองแล้วก็ยิงเมืองทองด้วยเขาเป็นคนที่แบบสายแบบเลื้อยอ่ะเลื้อยแล้วก็แบบว่าคือจังหวะบอลเซนบอลพอๆกับคล้ายๆการเล่นของเขาประมาณคุณเจธราทิพย์เล่นดีเล่นดีคนนี้แล้วเขาอายุเท่าไหร่ถ้าอายุเนี่ยน่าจะประมาณรุ่นน้องผมแน่ๆใช่ผมไม่ว่า22ก็ไม่ได้แย่นะแต่พี่ขอขึ้นมานิดนึงเพราะว่าพี่เจอเขาตั้งแต่แบบพวกรุ่นเยาวชนแล้วนี่23อ่ะ23อ่ะคุณแจ็คบอก23อ่ะคนอื่นล่ะระดับกับตันทีนี่แหละแอลว่าอาจจะต้องสูงขึ้นมานิดหนึ่งหมายความว่าอายุมากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะลูกอะไรอ่ะประมาณก็ฉันจะตอบเลยนะไม่ยุ่งอะไรกับแอลแจ็คท้าไหมล่ะเอาอีกแล้วเหรอเอาดิฉันท้าเองฮะฉันไม่มีจะเสีย
ฉันกล้าพบปะผู้ชายอีกแล้วฉันตอบ24ค่ะเนกี้24แอนตอบ24เหมือนกันเหรอแม่ได้มาเลยค่ะ24ค่ะลูกรักค่ะ24เธอตามมันไปเลยค่ะผมรู้จักเขานิวแต่ไปเล่นด้วยนะตามแจ็คครับ23ใครใกล้คนนั้น23 2คน24 2คนคุณทรายคุณขิมคุณตอบครั้งแรก22ปีและคุณยังมีอยู่4ตัวช่วยคือเพลงคนดัง Close Up และก็ความทรงจำเพลงค่ะใช้ตัวช่วยเพลงครับเรามาฟังเพลงนี้กันเลยครับนี่คือเพลงกลับคำเสียของวงกำปนีนะครับเพลงนี้ถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกับที่ปรัชนีท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่22ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดได้เลยนะถ้าจะเปลี่ยนเท่าไหร่เท่าไหร่นะเท่าไหร่เร็วนะเร็วนะกดเปลี่ยนคำตอบโอ้โหนี่ลุ้นว่าจะกดไม่กดอยู่นานเลยสุดท้ายกดแล้วจะเปลี่ยนจาก22ปีเป็น26ค่ะ26ไม่ฟังเอาเลยกับคำเสียมันนานกันนะเอาล่ะตอบมาแล้ว26ปีมั่นใจไหมฟังจากเพลงค่ะฟังจากเพลงนี่เอาตัวช่วยล้วนๆเลยเอาล่ะงั้นมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทนะครับปรัชนีหมายเลข2คุณอายุ26ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับเอาล่ะไม่ใช่โดนหักปีละ 5,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลของคุณจะเหลือเท่าไหร่ครับหยุดโดนหักไป 10,000 บาทแล้วหักไป2ปีสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับสวัสดีครับผมนิวพีระดอนฉ่ำรัศมีครับนิวพีระดอนฉ่ำรัศมีคุณอายุ28ครับ28ปีฉันใกล้ไม่มีใกล้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใกล้ไม่ไกลเอาเป๊ะเอาใกล้ไหมเอาใกล้สิเอาใกล้พี่เอาใกล้เอาใกล้นั่งลงเดี๋ยวมาคุยกับนิวก่อนนิวคุณแต่งตัวอย่างนี้แล้วกัปตันเกี้ยวสมุทรคืออะไรครับเกี้ยวสมุทรเป็นฉายาสโมสรฟุตบอลครับคุณอยู่สโมสรสมุทรปราการซิตี้ครับสมุทรปราการซิตี้ใช่ครับแล้วคุณก็เป็นกัปตันทีมครับผมโอ้นี่คุณแต่งตัวมาหลอกนี่นี่คุณแต่แบบกัปตันนักบินนี่ครับเอาล่ะนี่คือนักฟุตบอลครับผมนะครับเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่ประมาณ8ถึง8ขวบได้ครับ8ขวบทำไมถึงอยากมาเล่นฟุตบอลก็คุณพ่อเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเก่าครับอ๋อคุณพ่อคือคุณประภาสฉ่ำรัศมีครับคุณประภาสฉ่ำรัศมีใช่ครับโอ้โหนี่คุณพ่อเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเราก็เลยอยากเป็นนักฟุตบอลด้วยเช่นกันใช่ครับคุณเล่นตำแหน่งอะไรเล่นกองกลางครับกองกลางใช่ครับสไตล์ไหนกองกลางแบบตัวรุกหรือตัวรับยังไงเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์รุกแล้วก็รับเลยก็คือพูดง่ายๆวิ่งทั่วสนามเลยใช่ครับเออวันนี้นักฟุตบอลมาได้สิเอาสิมาสิมาดวลกับสายสื่อของเราหน่อยได้ไหมนั่นนั่นสู้กับเขาหน่อยได้ไหมได้ครับนะมาดูกันเลยมาเชิญมาได้นี่เลยเปลี่ยนรองเท้าก่อนเลยเอาล่ะตอนนี้เราจำลองสนามขึ้นมาแล้วนะครับนี่ข้างหน้าคุณนี่จะเป็นโกฟุตบอลแล้วก็จะมีช่องอยู่2ช่องทั้งขวา10คะแนนทั้งซ้าย20คะแนนนะครับนิวคุณจะมีโอกาส3ครั้ง3ลูกฝั่งนี้3คนคนละ2ลูกฝั่งไหนทำคะแนนได้มากกว่านะครับฝ่ายที่แพ้ต้องกินยาขมโอ้ยพลาดคราวนี้จะขมมากๆด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่วัดกันที่คะแนนนะต้องเข้าช่องพอดีเลยนะเอาล่ะ lady first เชิญครับได้ได้ก็ได้พี่แอร์แม่ lady first แล้วแต่
จ่อยางจ่อยางอุ้ยโอ้หลุดออกไปพลาดไปลูกแรกห่วงนะพี่เอ็นพีอยากจะลูกสองเลยมั้ยพี่เอ็นพีค่อยๆเตะค่อยๆเตะค่อยๆเล็งไม่ต้องเตะแรงมากเขา20อ่ะไม่อยากเขา10อ่ะไม่ต้องเตะแรงมากเอา10เอา10ให้ได้ก่อนเอาให้เข้าก่อนมันจะเลือกเป้าอีกเฮ้ยโอ้เอาล่ะพลาดไปอ่ะนิว1ลูกจังหวะนิวครับพี่สอนอ่ะค่อยๆนิวลาครับต้องกินนิวดีๆดีๆค่อยๆไหลน้องที่มีสอนดีๆตั้งแต่มือทองแล้วเฮ้ยเสมอเว้ยหาไปนิวหมอฤทธิ์หมอฤทธิ์สายสืบใครก่อนหมอฤทธิ์เหรอหมอฤทธิ์อ่ะมาคือฤทธิ์ไม่อยากกินยาขมเลยอ่ะเตะแรงเท้าขายต่อไม่ได้เฮ้ย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 สวยนะสืบคะแนนต่อแล้วนับไปก่อนแล้ว10คะแนนอ่ะหมอฤทธิ์ต่ออีก1ลูกเฮ้ยนี่ไงวะสองลูกพอแล้ว20คะแนนคุณต้องนิวกดดันที่นิวแล้วพูดเอา10ก่อนก็ได้แล้วก็ครับ20พอ20ค่อยไหลค่อยไป20ยากนะ10โอเคเมื่อกี้เราเบ้ซ้ายหน่อยตอนนี้เราต้องเบ้ขวานิดนึงเบ้ซ้ายไปพี่จะดีนะแม่ดีนะแม่นิดทำมาดีมากแม่อย่าทำให้มันเสียความหวังอยู่ที่คุณเอกกี้แม่แม่สิบก็ได้สิบยังดีครับสิบสองครั้งที่จะดีผมแล้วกระลักไหวหรือเปล่าพายุอะไรคนอะไรใส่สูตรเตะบอลแม่ดีเสมออ่ะให้แจ๊คกินเพื่อเล่นเล่นไปดีดีดีแม่ดีดีเธอไหวเหรอโอ้โหสาวลุ้นมากใช่เชียร์ต่อก่อนฉันอยากลุ้นเธอไม่ได้ต่อไม่ได้ตามคุณเอกกี้ก่อนเลยแม่ดีๆแม่ค่อยๆค่อยๆนะแม่ตั้งสมาธิคุณเอกสิบก็พอสิบก็พอสิบก็พออ่ะนี่ลูกสุดท้ายของนิวแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าเขาไม่เข้าก็คือเตะใหม่เออถ้าเขาก็ต้องเล่นต่อไงเออหรือนิวจะตอบแบบคุณจะควายหรือว่าคุณจะอะไรอย่างเงี้ยตอบส้นแล้วแต่คุณเลยแล้วเดี๋ยวเตะต่อไม่ควายครับพูดไปเราต้องยอมอุ้ยตัวไงไม่ได้ไม่ควายจะตัวเอาไงครับเอาไงครับเตะถอยหันหลังดูเป็นยังไงครับเธอไม่ควายควายงี้นิวงี้40เฮ้ยจบทำไมครับพี่ยังไม่นับเลยทำไมแต่งแต่งไม่นับเลยไม่นับเลยแล้วครับการแข่งขันครั้งนี้เดียวชนะมาแจ็คมาแจ็คไม่เคยคิดจะทำอะไรพวกพี่ๆเลยใช่ไหมเธอมารายการนี้ทำมากี่ครั้งเหรอไม่สงสารกว่าครั้งเดียวเองใช่ใช่ครับเราคือดีมทีมใช่เราอยู่ในการที่เขาคือส่วนเกินยอมยอมมาได้ถ้าไม่ต้องจับมือฉันอีกต่อไปส่วนเกินทำไมหมอเขามาเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วแหละหนึ่งไปบีบจมูกช่วยได้เกินมือชีพมือชีพหมดแก้วเมาไหมคะเมาไหมคะนี่ปกติหมอฤทธิ์ไม่กินนะยากลุ่มใช่ปรบมือให้หมอฤทธิ์นะครับโอ้โหเด็กพี่ด้วยแกด้วยนี่คือมือชีพพี่เอาเวลาปบเอาน้ำให้ได้ไหมเชิญสายสื่อเข้าประจำที่ครับเชิญครับครับมานี่เป็นเกมเล่นกันสนุกฝากให้นิวเชิญชวนท่านผู้ชมเชียร์ฟุตบอลไทยลีกหน่อยก็ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับช่วยเชียร์ฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยครับเอาละวันนี้นะครับขอบคุณนิวพิรดลด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับส
ะมาทวงต่อไปเป็นไงคนต่อไปนี่มีดีกรีเป็นไงแจ็คอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเขาแพ้เกมก็ต้องโดนเขียนหน้าด้วยหลับตาจ้ะไม่หลับหลับตาสิกี่รักเอาให้ครบไม่เป็นไรเพื่อนทำได้หรอเพื่อนกับชายไม่น้ำโดนไหมอ๋อนี่อมน้ำด้วยแต่จะเอาหมดแพ้ไอ้นี่ไม่น้ำตาไม่ทำน้ำตาไม่เขาใต้ตาดำเขาต้องคอนซีลเลอร์หน่อยเปล่าหมดเลยใต้ตาดำเอาอีกน้ำตาหนวดพอแล้วอย่ายุ่งแจ็คดีแจ็คไปเร็วนะครับพี่เอเข้าคนต่อไปได้เลยค่ะเดี๋ยวจีนได้เล่นกันเอเข้าไปรอเลยครับไม่อยากรู้ว่าผลงานเป็นไงเอาอีกแม่เอาอีกเขาทำแม่เยอะของแม่น่าเกลียดมากของแม่น่าเกลียดมากของแม่รู้ใจโอเคเป็นอย่างนี้จ้ามันตัดอีกเลยเดี๋ยวใจเย็นนี่ปัสนีผ่านไปแค่สองข้อเองนะหน้ายังเลิกขนาดนี้เลยจริงอย่างผมอีกต่อเลยไหมวันนี้อะไรหาต่อหาต่อเอาล่ะตอนนี้ทรายและขิมรักษาเงินไว้ได้ 280,000 บาทไปต่อกันเลยดีกว่ากับคำจำกัดความที่ว่าดีๆกันไว้เจอข้อนี้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลข3ครับเอาล่ะนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลข3คุณทรายคุณขิมเห็นหน้าเขาครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่48ค่ะ48ปีคำตอบแรกของคุณครับอ่ะมาที่สายสื่อของเราคือกฎกติกาก็คือเราจะไม่ให้แจ็คตอบซ้ำกับเรานะคะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราแบ่งแยกชัดเจนพี่ช่วยดูด้วยนะครับถ้าเขาเล่นลุงเนี่ยแล้วเขาท้าเนี่ยให้ระบุด้วยว่าท้าใครนะเขาจะชอบโกงครับหรือเธอจะตอบก่อนได้ตอบก่อนบรรยายเลยพี่สุกัญญามิเกลเนี่ยผมเนี่ยชื่นชอบเพลงเขา48เนี่ยคล้ายๆกันไม่48ก็49ก็ตอบสิ48ตามเขาอ่ะเอ้าทำไมไปตามเขาไม่ได้คุณไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไปตามเขาอันนี้48เอ้าอะไรยืนยัน48อย่าฉีกเจ็บเอาใกล้เอาใกล้นะข้อนี้ฉันไม่เล่นรู้ดิอะไรเอาไว้ไม่ทันเพราะว่าพี่เขาเป็นพี่ฉันรุ่นนี้ต้องเป็นฉันรู้เลยเธอไม่ต้องถามอะไรคนอื่นก็ได้อืมเธอถามไม่ล่ะอ้าวอะไรอ่ะแม่เขาไม่ล่ะพี่เราอยู่ทีมเดียวกันนะแม่เป็นพี่ลาวานิดหน่อยท้าหรือเปล่าฉันไม่ท้าเธออุ้ยไม่หนุกเลยอ่ะไม่เท่าอะไรอ่ะไอ้แจ๊คตอบตามเลยเหรอไม่หนุกเลยอ่ะอืม47แต่ฉันไม่ท้าเธอข้อนี้49ครับหมอท้าหมอที่49แต่ท้าอ้าวไม่ใช่แพ้ไม่ถูกแพ้พี่แอร์ไม่ถูกเลยคอนเทนต์ไม่มาเลยอ่ะแอร์แอร์ว่า49แอร์49ตัวช่วย3ตัวช่วยที่มีนะครับคนดังโคลสอัพความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนีท่านนี้ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะถ้าไม่ใช้15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่48ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับตัดสินใจเร็ว28อ่ะเออขิมฮะคุณกดเองก็ได้นะฮะทำไมต้องไปหยิบมือคุณชายมากดด้วยยืมมือหนูค่ะยืมมือแสดงว่าอยากจะเปลี่ยนจาก48ปีเป็น49ค่ะ49ขยับขึ้นมาเชื่อหมอฤทธิ์เชื่อแอร์ตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 7,000 บาทสำหรับข้อนี้ปัสนีหมายเลข3ครับคุณอายุ49ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับเอาล่ะไม่ใช่48มาลุ้นกันเงินรางวัลของคุณจะโดนหักเท่าไหร่ครับปีละ 7,000 บาทจะ1ปีนะหุ้ยไม่ใช่1ปีเฮ้ยเอาโดนหักไป 21,000 บาทแปลว่าผิดไป3ปีครับ52สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวเป็นทางการสักนิดหนึ่งค่ะสุกัญญามิเกลค่ะคุณสุกัญญามิเกลคุณอายุเท่าไหร่ครับ46ค่ะ46ปีตกปากไม่ต้องโด
โดนคุณเอกพี่ฮะอ้าวเพื่อนไม่เล่นคุณเอกกี้เท่ากันอายุ46ปีอุ๊ยนี่พี่มิเกลเพื่อนเท่ากันแม่น้องเดียวกันพี่มิเกลปี17ค่ะอ๋อเท่ากันเออแล้วไม่บอกเท่ากันเลยนะครับไม่แต่ว่าหลายๆคนคิดว่าเราแก่มากบางคนก็ทาย52 53ก็มีเพราะว่าเราเข้าวงการจริงๆเข้าวงการนานเร็วมากนะครับตอนนั้นเข้าวงการเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรเป็นนางแบบก่อนค่ะเป็นนางแบบใช่เดี๋ยวนะไม่แต่ละคนเคยผอมมาก่อนนึงนะเดี๋ยวนะเป็นนางแบบที่แบบสายไหนสายแบบเซ็กซี่อะฮะเซ็กซี่เลยน้องๆแบบใช่ขอโทษนะสมัยนั้นนี่คนเซ็กซี่ต้องถ่ายปฏิทินใช่ชุดว่ายน้ำค่ะแต่จริงๆตัวจริงของคุณสุกัญญามิเกลนี่คือเป็นสาวแบบไหนก็เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนนี้โซเชียลมันไม่มีคนก็จะเห็นภาพลักษณ์เราน้อยมากเวลาไปทำงานก็จะเป็นผมยาวหยิกฟูใส่เสื้อผ้าก็ต้องดูเซ็กซี่เพราะว่าทำงานแนวนี้คนก็จะคิดว่าเราเป็นสาวสาวทั่วไปแหละฮะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันจะรู้ว่าไม่มีความเป็นผู้หญิงอยู่เลยเอ้ายังไงอะจริงๆไม่มีเลยก็เหมือนบอยๆอย่างนี้แหละตั้งนานแล้วแบบง่ายๆไม่ต้องแบบผู้ชายเยอะผู้ชายไม่กล้าจีบคิดว่าเป็นเพื่อนมากกว่าคือรู้จักแล้วจะสนุกเป็นเพื่อนกันไปอย่างเงี้ยสนุกกว่าแต่ว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาตามผลงานเป็นงานเป็นงานอันนั้นเริ่มต้นจากสายนางแบบครับแล้วขยับเข้ามาเป็นแบบพอถ่ายแบบปุ๊บอายุ19เนี่ยเริ่มไปเล่นดนตรีอยู่ในผับก่อนแล้วก็ประมาณ21เริ่มออกอัลบั้มครับครับอัลบั้มแรกยี่สิบเอ็ดแล้วก็ส่วนดีๆกันไว้เนี่ยเป็นอัลบั้มต่อมาเป็นอัลบั้มที่สองอัลบั้มที่สองโอ้โหเพลงแล้วเพลงอัลบั้มที่สองนั่นคือดีๆกันไว้นะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหร้องกันได้แบบฮิตมากมายเลยก็จะเป็นแบบว่าเพลงที่บรรดากลุ่มกระเทยเอาไปร้องกันได้สนุกสนานมากเพราะว่าไม่ต้องลดคีย์ไม่ต้องเพิ่มคีย์ด้วยคีย์มันแบบมาตรฐานพอดีเลยพอดีเลยทีเดียวฝากช่องทางการติดตามสักนิดหนึ่งก็ตอนนี้มีเพลงให้ฟังย้อนหลังด้วยนะฮะแล้วก็มีเพลงใหม่อยู่ใน YouTube ก็เป็นชื่อสุกัญญามิเกลแล้วก็มิชofficial ง่ายๆอ่ะโอเคติดตามผลงานกันได้ได้ค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญามิเกลขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะวันนี้คุณเข็มคุณทรายผ่านปรัชนีไปแล้ว3ข้อนะครับรักษาเงินรางวัลไว้ได้ที่ 259,000 บาทแต่ต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่อยากมาร่วมสนุกกับทางรายการแบบนี้นะครับก็สมัครเข้ามาตามที่อยู่ข้างหน้านี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ของรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้ไหวและกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 18:00 นทางช่อง7 HD กับรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้ไหววันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับมีหนูมาเรตติ้งขึ้นเอาค่ะเฮ้ยเช็คอ่ะเช็ครายการมาวันไหนอุ้ยเดี๋ยวเธอไม่รู้หรอกจะตอบให้เชื่อใจสิคิวที่กำลังจะล็อกปีหน้าเธอนี่มันไม่รู้จริงจัดงานไม่ใช่พุธพฤหัสศุกร์ครับช่วงเย็นไงครับเย็นกี่โมงไม่รู้ทำไมต้องกำหนดเวลากี่โมง5โมงเย็นไม่ใช่6โมงเย็นจ้ามีแววมีแววมีแววอยู่ต่อครับมีแววไปมีแววไปมีแววไปไปทางนี้ใช่นั่งESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ